สวัสดีครับวันนี้รายการมองไทยจะพาทุกคนมารับชมคอมเมนต์ของคนต่างชาติที่มีต่อเทศกาลลอยกระทงที่เชียงใหม่นะครับเรามาดูกันว่าชาวต่างชาติคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับเทศกาลลอยกระทงที่เชียงใหม่นะครับซึ่งท่านแรกเนี่ยเขาบอกว่าโอ้พระเจ้ามันสวยมากหวังว่าสักวันหนึ่งฉันจะไปเห็นด้วยตาที่นั่นท่านต่อมาบอกว่าแค่เห็นก็อยากจะร้องไห้แล้วมันช่างสวยงามเหลือเกินพระเจ้าต้องมีสักครั้งที่ฉันจะได้ไปที่เชียงใหม่ไทยแลนด์ท่านต่อมานะครับบอกว่าฉันไม่รู้ว่าพวกเขาทำด้วยวิธีใดแต่มันสวยมากท้องฟ้าช่างสวยงามอร่ามจริงๆท่านต่อมาบอกว่าฉันอยากพาแฟนไปขอแต่งงานในบรรยากาศแบบนี้จังบอกฉันได้ไหมว่าเชียงใหม่คือประเทศไทยใช่ไหมท่านต่อมานะครับบอกว่างานนี้จัดที่เชียงใหม่อย่างเดียวใช่ไหมหรือมีทั่วประเทศฉันอยากไปสัมผัสบรรยากาศแบบนี้จังท่านต่อมาบอกว่ามันช่างเป็นเทศกาลที่ยิ่งใหญ่มากฉันเคยไปสัมผัสเมื่อ10ปีที่แล้วฉันอยากกลับไปอีกจังเลยท่านต่อมาบอกว่าโอ้พระเจ้ามันช่างสวยงามเหลือเกินฉันอยากไปฮันนีมูนที่นี่เลยท่านต่อมาบอกว่าฉันอยากไปเทศกาลนี้ในปีหน้าที่ประเทศไทยท่านต่อมาบอกว่าฉันต้องร่วมเทศกาลนี้ก่อนฉันตายแน่นอนท่านต่อมาบอกว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่จะอยู่ในลิสต์การท่องเที่ยวต่างประเทศของฉันท่านต่อมาบอกว่าฉันอยากจะสัมผัสสิ่งนี้มากๆวิเศษจริงๆท่านต่อมาบอกว่าฉันมาจากอินเดียต้องบอกว่าฉันชอบเทศกาลนี้มากๆฉันชอบเชียงใหม่จริงๆความคิดเห็นท่านต่อมานะครับบอกว่ามันเหมาะกับการพาแฟนไปชมมันช่างโรแมนติกมากๆท่านต่อมานะครับบอกว่าของขวัญวันเกิดของฉันคือไปเที่ยวกับภรรยาที่นี่ท่านต่อมานะครับบอกว่าสิ่งนี้ทำให้ฉันนึกถึงพรอย่างเป็นทางการของสวรรค์ท่านต่อมานะครับบอกว่าฉันหวังว่าสักวันหนึ่งฉันจะได้เห็นเหตุการณ์นี้ด้วยตัวของฉันเองท่านต่อมาบอกว่าโอ้พระเจ้าสิ่งนี้มีจริงใช่ฉันรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงแน่นอนว่ามันทำให้ฉันยิ้มและมีสีหน้าประหลาดใจขึ้นมาทันทีฉันมีความสุขกับสิ่งนี้มากขอบคุณท่านต่อมาบอกว่ามันช่างสวยงามเหลือเกินมันมีทุกปีใช่ไหมฉันจะจองตั๋วไปเที่ยวงานนี้ให้ได้ท่านต่อมานะครับบอกว่าหนึ่งในความฝันของฉันคือการได้มีส่วนร่วมในงานนี้ฉันอยากโดนขอแต่งงานในช่วงเวลาที่สวยงามแบบนี้จังและท่านสุดท้ายนะครับบอกว่าฉันได้ไปประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายนฉันคงไม่พลาดเทศกาลนี้ในปีหน้าอย่างแน่นอนก็นี่ก็เป็นคอมเมนต์ของต่างชาตินะครับที่เข้ามองไทยนะครับก็ต้องบอกว่าเทศกาลที่เป็นเชียงใหม่เนี่ยมันมีทั้งลอยกระทงขบวนแห่รวมถึงคมปล่อยโคมด้วยแต่ว่าตอนนี้ปล่อยโคมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวแต่ก็ยังมีเรื่องผลกระทบในเรื่องของการที่โคมบางทีก็ไปติดไฟไหม้ในสถานที่ต่างๆอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือแม้กระทั่งจังหวัดเชียงใหม่เองต้องแก้ไขปัญหานี้แต่เชื่อว่าลอยกระทงเทศกาลนี้ยังเป็นเทศกาลที่ดึงดูดชาวต่างชาติให้มาเที่ยวที่ประเทศไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายนอย่างแน่นอนนะครับก็ใครคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกับแอดมินได้ในช่องมองไทยแฟนโซนคอมเมนต์นะครับผม